รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต้นปากเต้นคำนะฮะเพราะนี่คือวันพุธเวลาบ่าย 3:00 ตรงเราเจอกันทาง WorkPoint กฎหมายเลข 23นี่แหละครับบอกได้เลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะครับปกติเนี่ยจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำ1เมนูเท็ดดี้กับนานาอีก1เมนูวันนี้เท็ดดี้ฉายเดี่ยวครับผมจะเป็นคนประชันกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองนะฮะคุณผู้ชมครับตำรับเด็ดๆที่เรานำมาฝากจากรายการของเราจะเป็นอะไรคุณผู้ชมต้องดูนะครับลุ้นกันพูดถึงเมนูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเข้ามือผมมากๆผมได้ยินมาแล้วด้วยว่าวันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นวัตถุดิบกันนะครับอยากกินหรือเปล่ากับเมนูนี้นี่ไงแหมเหมือนเป็นแบบวัตถุดิบที่ล้ำค่าที่สุดจริงๆนะฮะกุนเชียงเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะฮะที่สำคัญเนี่ยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยนะฮะถ้าซื้อมาปุ๊บเนี่ยติดบ้านไว้แฮปปี้กันทั้งบ้านแน่นอนวันนี้เตรียมไว้เต็มที่เลยว่าถ้าเปิดออกมาเจอกุนเชียงจะทำตำรับนี้ครับพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปิหลายๆคนเนี่ยกุนเชียงซื้อมากินกับข้าวต้มเอาไปทอดบ้างนะฮะเอาไปต้มบ้างแต่วันนี้เนี่ยผมจะยกระดับกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับให้กินกับข้าวต้มเหมือนเดิมแต่ว่าจะแบบมันมีรสชาติมันมีแบบ texture มันมีอะไรที่มันแบบน่าอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะนั่นก็คือเมนูน้ำพริกกุนเชียงครับน้ำพริกกุนเชียงของผมนะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราหิวๆใช่ไหมที่บ้านมีแต่กุนเชียงเราต้องเอากุนเชียงของอาจารย์เนี่ยมาต้มก่อนพอต้มปุ๊บอยากจะไปย่างไปทอดเนี่ยแหมถึงแม้มันจะอร่อยนะแต่มันทุ่มเทไปนิดหนึ่งมันต้องใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้ามาเป็นน้ำพริกกุนเชียงสูตรเท็ดดี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณทำเก็บได้คุณต้มกุนเชียงทีเดียวคุณทอดกุนเชียงทีเดียวแล้วคุณมาทำเป็นน้ำพริกแบบนี้หิวปุ๊บเปิดปั๊บกินปุ๊บเลยนี่อ่ะขั้นตอนแรกนะฮะผมจะมีแบบสมุนไพรเยอะมากเพราะว่าผมชอบนะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะฮะเทคนิคนิดนึงนะฮะเอาไปบุกให้เขาแหลกออกมาก่อนเลยนะไม่งั้นเอาไปทอดปุ๊บกระเด็นแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้หอมแดงนะฮะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้กระเทียมผมก็เป็นแว่นๆแบบนี้เหมือนกันอันนี้จะกรอบๆแล้วก็อร่อยมากนะครับอันนี้พริกขี้หนูแห้งนะฮะแล้วก็ใบมะกรูดนี่ง่ายๆแบบนี้เลยขั้นตอนแรกนะฮะเราจะอุ่นน้ำมันจนร้อนจากนั้นก็ลงไปเลยครับไฟไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวมันจะขมซะก่อนนะพอได้ที่ปุ๊บนะคุณผู้ชมยกลงเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยๆให้เขาหน่อยนะเขาจะได้กรอบนะฮะไม่งั้นมันจะไม่กรอบนะอันนี้อาจจะช้าไปละเข้มๆแต่มันก็ต้องมีแบบเข้มๆบ้างนะจะได้รสชาติต้องเอาขึ้นให้หมดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเศษนะแล้วแบบยิ่งทอดยิ่งขมอ่ะอันต่อมานะครับไหนๆก็กระเทียมละเป็นกระเทียมหั่นแว่นๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆเอาละมันต้องค่อยๆคนด้วยนะไม่ใช่แบบแช่ไว้อย่างเดียวนะเดี๋ยวมันก็จะแบบน้ำตาลไปด้านเดียวมันก็จะไม่สวยงามนะฮะหลังจากกระเทียมไปแล้วนะครับนี่เลยครับหอมแดงนะฮะต่อกันไปเลยวันนี้เหมือนมีน้ำนิดนึงนะแม่พอเราทอดหลายๆอย่างลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะฮะหอมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีพริกแล้วก็ใบมะกรูดด้วยน้ำมันอันนี้มันจะมีน้ำมันหอมระเหยมันจะหอมกลิ่นกระเทียมหอมกลิ่นหอมนะแล้วก็มีแบบสไปซ์อย่างตัวแบบใบมะกรูดที่จะสดชื่นหน่อยอันเนี้ยแล้วเราเอากุนเชียงลงไปทอดต่อยังไงก็อร่อยฮะว้าวเอาละครับหอมแดงนะครับนี่พอน้ำตาลแบบนี้รีบยกลงเลยนะครับเอาละโอ้โหตอนนี้น้ำมันหอมมากๆนะครับอ่ะกระเทียม2แบบได้แล้วนะครับ
หอมแดงได้แล้วไหนๆก็ไหนๆละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพริกแห้งกับใบมะกรูดพร้อมๆกันเลยนะฮะมาโอเครีบยกลงเลยมาเหมือนโดนวางยาเอาละพริกนี่แป๊บเดียวจริงๆใบมะกรูดก็แป๊บเดียวนะครับนะเมื่อกี้ยังแบบว่าดูแบบเหี่ยวๆยุ่ยๆอยู่นะอันนี้ลงไปทอดปุ๊บดูแบบสีแดงกรอบแบบนี้เลยโอเคนี่สีสันสวยงามเอาละครับหลังจากเราทอดตัวสมุนไพรเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งกระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็พริกกับใบมะกรูดนะครับนี่เลยครับพระเอกของเรานะฮะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมเอาไปต้มก่อนนะครับสักประมาณ 10-15 นาทีจนเขานุ่มนะจากนั้นก็หั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้พักไว้อย่าให้มีน้ำนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันต่อเนาะอ่ะโอเคน้ำมันร้อนๆแบบนี้ใส่กุนเชียงหมูลงไปเลยครับโอเคด้วยความที่ผมนะฮะหั่นเป็นเต๋าแบบชิ้นหนาๆแบบนี้นะครับต้องการให้ข้างนอกเนี่ยเขาแบบกรอบๆนิดนึงข้างในเนี่ยยังนุ่มอยู่นะครับคุณผู้ชมครับทอดไปสักพักนะแหมมันหอมมากๆนะครับหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังสุดๆแล้วก็นี่เลยนะฮะสีจะแบบน้ำตาลสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ยกลงเลยครับเอาละนี่ขออนุญาตบวชเลยนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับยกลงนะครับแล้วก็เสด็จน้ำมันนิดนึงแบบนี้ตอนเคี้ยวอาจจะยังมีเนื้ออยู่อร่อยๆเลยนะครับเครื่องของเราครบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็นน้ำพริกกุนเชียงพร้อมๆกันนะครับถึงขั้นตอนการทำน้ำพริกกุนเชียงนะครับโอเคเลยนี่กระเทียมทั้งกลีบของเรานะฮะกรอบๆแบบนี้เลยดูสำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมนะเวลาทอดอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยต้องทิ้งให้เขาแบบเสด็จน้ำมันนะครับซับจนไม่มีน้ำมันเหลืออยู่นะฮะเพราะว่าเราเอามาทำเป็นน้ำพริกเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บแล้วถ้ามันมีน้ำมันเก็บอยู่เนี่ยมันจะเหม็นหืนนะนะโอเคโอ้โหฟังเสียงกรอบจริงภูมิใจมากๆแล้วก็กระเทียมหั่นแว่นนะครับหอมเจียวนะครับผมจะใส่กุนเชียงลงไปก่อนเลยฟังเสียงสิครับใส่กุนเชียงลงไปนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็คลุกเคล้าเข้ากันฟังเสียงนะครับนี่มันแบบแห้งๆกรอบๆแบบนี้เลยดูสิครับแบบนี้จริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะฮะว่าเรายังมีตัวพริกนะครับพริกแห้งทอดใส่ลงไปใบมะกรูดนะครับตัวพริกเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนจัดจ้านนะฮะเราก็อาจจะบีบๆเล็กน้อยให้เขาแตกออกมานะฮะนั้นก็จะมีเม็ดพริกอยู่มันก็จะเพิ่มความเผ็ดร้อนซับซ่านลงไปนะครับแต่นี้ก็เพื่อความสวยงามด้วยนะครับด้วยความที่กุนเชียงของเราเนี่ยมีรสชาติอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ปรุงมากเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยหนึ่งคือเอาไปทานเป็นกับข้าวด้วยนะก็อาจจะเป็นรสไม่จัดมากนะครับน้ำตาลทรายก็จะเป็นหวานนำนะน้ำพริกแห้งๆแบบนี้แล้วก็ขาดไม่ได้จริงๆคำว่าน้ำพริกนะฮะก็ต้องมีรสชาติที่เผ็ดร้อนพริกป่นครับนอกเหนือจากนี้ผมเห็นหลายคนนะฮะทำน้ำพริกแห้งๆแบบนี้เขาอาจจะเป็นในเรื่องของมะนาวผงมะนาวหรือว่าน้ำมะขามเปียกคือเขาก็อยากจะได้ทั้งเปรี้ยวเค็มหวานนะครับแต่ของผมเนี่ยขอแบบนี้เลยหวานหวานเค็มเค็มเผ็ดๆนะโอเคแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้ตัวน้ำตาลทรายเนี่ยเขาเข้ากันพอได้ที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยครับกับเมนูน้ำพริกกุนเชียงครับWe'll be right back.
และช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปิครับอย่าใช้มือขยำนะคุณผู้ชมเพราะอุณหภูมิที่มือของเราจะทำให้เนยละลายวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้กระปุกนี้คุณผู้ชมครับกะปิตรักเคยอยู่แล้วนี่หอมมากวิธีการแบบนี้จะทำให้กะปิมันดูใสๆเงาๆเพราะน้ำตาลมันลงไปก่อนอู้ตายแล้วมันขรุขระน่ารับประทานมากตายน่ารักอ่ะที่จะเปิดร้านอาหารนี่คิวเต็มเลยเชื่อสิวันนี้เรามีเมนูเฟรนช์ฟรายกรอบเมนูทานเล่นเพลินๆที่ทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันครับวิธีทำนำเฟรนช์ฟรายลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่มายองเนสลงในภาชนะและซอสผงปรุงรสรสชีสตราไทเชสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเฟรนช์ฟรายกรอบลงในภาชนะบีบมายอชีสที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวหั่นแว่นเบคอนเจียวกรอบตกแต่งด้วยพาสลีย์และซอสผงปรุงรสรสชีสตราไทเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเฟรนช์ฟรายกรอบผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทเชฟไทเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ